นอกจากมีเมตตากรุณาวันใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้วพระอานนท์ยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วยความสุภาพอ่อนโยนและลักษณะอันน่ารักมีรูปงามผิวพรรณดีนี่เองได้เคยคล้องเอาดวงใจน้อยๆของสตรีผู้หนึ่งให้หลงไหลใฝ่ฝันโดยที่ท่านมิได้มีเจตนาเลยเรื่องเป็นดังนี้คราวหนึ่งท่านเดินทางจากที่ไกลมาสู่วัดเชตวันอากาศซึ่งร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวันทำให้ท่านมีเหงื่อโทมกายและรู้สึกกระหายน้ำพอดีเดินมาใกล้บ่อน้ำแห่งหนึ่งเห็นนางทาสีกำลังตักน้ำท่านจึงกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงอาตมาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำถ้าไม่เป็นการรบกวนอาตมาขอบิณฑบาตน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถิดนางทาสีได้ยินเสียงอันสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่คู่หนึ่งแล้วถอยออกห่างท่านสองสามก้าวพลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านมิได้ดอกท่านไม่ควรดื่มน้ำจากมืออันต่ำช้าของข้าพเจ้าท่านเป็นวรรณกษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอาตมาไม่มีวรรณะแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรอาตมามิได้เป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวยะสูตรหรือจันทานแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยอาตมาเป็นมนุษย์เหมือนน้องหญิงนี่แหละข้าพเจ้าเกรงแต่จะเป็นมลทินแก่พระคุณเจ้าและเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าที่ถวายน้ำการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างวรรณะและโดยเฉพาะวรรณะที่ต่ำอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้วข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยความจริงข้าพเจ้ามิได้หวงน้ำดอกนางยังคงยืนกลานอยู่อย่างเดิมขณะพูดมีเสียงสั่นน้อยๆน้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้มนทินย่อมมีแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วบาปย่อมมีแก่ผู้ไม่สุจริตการที่อาตมาขอน้ำและน้องหญิงจะให้น้ำนั้นเป็นธรรมธรรมย่อมปลดเปลื้องบาปและมลทินเหมือนน้ำสะอาดชำระสิ่งสกปรกฉะนั้นน้องหญิงบัญญัติของพราหมณ์เรื่องบาปและมลทินอันเกี่ยวกับวรรณะนั้นเป็นบัญญัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้เหินห่างจากมนุษย์เป็นการเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกันเรื่องนี้อาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวรรณะเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาทนี้เถิดนางรู้สึกจับใจในคำพูดของพระอานนท์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคำอันระรื่นหูจากชนซึ่งสมมุติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่นน้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ำในหม้อลงในบาทของท่านอานนท์ในขณะนั้นนางนั่งคุกเข่าพระอานนท์ยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหายนางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอานนท์ซึ่งกำลังดื่มน้ำด้วยความรู้สึกปิติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเอียงอายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงเสียงอันไพเราะจากพระอานนท์หน้าของท่านยิ่งแจ่มใสขึ้นเมื่อได้ดื่มน้ำระงับความกระหายแล้วพระคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถิดนางพูดพลางเอียงหม้อน้ำในท่าจะถวายพอแล้วน้องหญิงขอให้มีความสุขเถิดพระคุณเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าพอเป็นมงคลแก่โสดและความรู้สึกของข้าพเจ้าบ้างนางพูดแล้วก้มหน้าด้วยความขวยอายน้องหญิงไม่เป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนท์อนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่
เคยได้ยินพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านไหมไม่เคยเลยพระคุณเจ้าเพราะข้าพเจ้าทำงานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ำที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้น้องหญิงกำลังสนทนากับพระอานนท์อยู่แล้วนางมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วแววแห่งปิติค่อยๆฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาพระคุณเจ้านางพูดด้วยเสียงสั่นน้อยๆเป็นมงคลแก่โสดและดวงตาของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้เห็นท่านผู้มีศีลผู้มีเกียรติศักดิ์ระบือไปไกลข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและได้สนทนากับท่านโดยไม่รู้มาก่อนนับเป็นบุญอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วแล้วพระอานนท์ก็ลานางทาสีเดินมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาเมื่อท่านเดินมาได้หน่อยหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ำนั่นเองเดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมาจึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากทางเข้าสู่วัดท่านเหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามมาอย่างกระชั้นชิดในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนจะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละนางตอบเธอจะเข้าไปทำไมไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรจะเข้าไปที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านเสียเถิดข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าปกติของคนเราอาจจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีปกติอย่างไรคือดีหรือไม่ดีที่น้องหญิงพบเราเพียงครู่เดียวจะตัดสินได้อย่างไรว่าอาตมาเป็นคนดีอาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานนท์มาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับเสียเถิดพระคุณเจ้าจะเป็นใครก็ช่างเถิดนางคงพร่ำต่อไปมือหนึ่งถือหม้อน้ำซึ่งบัดนี้นางได้เทน้ำออกหมดแล้วข้าพเจ้ารักท่านซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้น้องหญิงความรักเป็นเรื่องร้ายมิใช่เป็นเรื่องดีพระศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าและความทุกข์นั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะรักพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิงในเมื่อทำเหตุก็ต้องได้รับผลการที่จะให้มีรักแล้วมิให้มีทุกข์ติดตามมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เห็นพระคุณเจ้าได้สนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้ารักอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียวถ้าไม่ได้เห็นอาตมาไม่ได้สนทนากับอาตมาน้องหญิงจะมีความทุกข์ไหมแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมากนั่นแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเล่ามิใช่เพราะความรักถ้าไม่มีความรัก
การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักเป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่จะให้เกิดความทุกข์พระอานนท์พูดจบแล้วยิ้มน้อยๆด้วยรู้สึกว่ามีชัยแต่ใครเล่าจะเอาชนะความปรารถนาของหญิงได้ง่ายๆลงจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้เพราะธรรมชาติของเธอมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าผู้หญิงคนใดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตหญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดเหตุผลที่กล่าวนี้มิใช่มากมายอะไรเลยเพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอานนท์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่นางกล่าวต่อไปว่าพระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียระกำมังคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยมิให้เป็นทุกข์น้องหญิงเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยเมื่อไม่เคยมาเลยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เล่าน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับไฟด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าหักรักจากพระคุณเจ้ามิได้เสียแล้วแม้พระคุณเจ้าจะไม่ปราณีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรักก็ขอให้พระคุณเจ้ารับข้าพเจ้าไว้ในฐานะผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจักปฏิบัติพระคุณเจ้าบำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้องหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระศาสดาและพรหมจรรย์หมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักอะไรได้อีกแม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้พระศาสดาทรงห้ามมิให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาสหญิงด้วยแล้วยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะเป็นศิษย์คอยปฏิบัติก็ไม่ควรจะเป็นที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอาตมาเห็นใจน้องหญิงแต่จะรับไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นกลับเสียเถิดน้องหญิงพระศาสดาหรือภิกษุสามเณรเห็นเข้าจะตำหนิอาตมาได้นี่ก็จวนจะถึงพระคันธกุฎีแล้วอย่าเข้ามานะพระอานนท์ยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไปพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานนท์กับสตรีจึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฎีว่าอะไรกันอานนท์ผู้หญิงพระเจ้าข้าเธอจะตามข้าพระองค์เข้ามายังวิหารให้เธอเข้ามาเถอะพามานี่มหาตถาคตพระศาสดาตรัสพระอานนท์พานางทาสีเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอานนท์เร
เรื่องราวเป็นมาอย่างไรทำไมเขาจึงตามเธอมาถึงนี่เมื่อพระอานนท์ทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภคินีเธอรักใคร่พอใจในอานนท์หรือพระเจ้าค่ะนางทาสียกมือแค่อกรับตามเป็นจริงเธอรักอะไรในอานนท์ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานนท์พระเจ้าข้าในตานั้นประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีขี้ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอครั้นแก่ลงก็จักฝ้าฟางขุ่นมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอยังรักในตาของอานนท์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอานนท์พระเจ้าข้าภคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคะไคอยู่เสมอครั้นชลาลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานนท์พระเจ้าข้าภคินีจมูกประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกมีกลิ่นเหม็นๆ เป็นก้อนๆ อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าภคินีเอ๋ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้งสี่มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดและกรีดอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวันกลิ่นเหม็นก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจเป็นของน่าขยะแขยงภคินีร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบศพอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจแม้พระศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานนท์ก็หาลดลงไม่แม้บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่หทัยของนางจนทำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตามแต่มันก็มีน้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความเสน่หาที่เธอมีต่อพระอานนท์เสียได้เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิงไฟคือราคะในจิตใจของนางก็ฉันนั้นคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำชะไหนหนอจักสามารถอยู่ใกล้พระอานนท์ได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระศาสดาและพระอานนท์กลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชำเลืองมองพระอานนท์ด้วยความเสน่หาเนื่องจากมาเสียเวลาในวัดเชตุวันเสียนานนางจึงกลับไปถึงบ้านเอาจวนค่ำนางรู้สึกตระขั่นตะครอทั้งกายและใจ
กรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะเรียกใช้เมื่อไม่พบนางคงถูกลงโทษอย่างหนักอย่างที่เคยถูกมาแล้วอนิจจาชีวิตของคนทาสช่างไม่มีอิสระและความสุขเสียเลยเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้นนายมิได้เรียกใช้เลยผิดจากวันก่อนๆ นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพุทธานุภาพโอ้พุทธานุภาพช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นคืนนั้นนางนอนกระวนกระวายอยู่ตลอดคืนจะข่มตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่พอเคลิ้มเคลิ้มนางต้องผวาตื่นขึ้นด้วยภาพแห่งพระอานนท์ปรากฏทางประสาทที่6หรือมโนทวารนางนอนภาวนาชื่อของพระอานนท์เหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความสำนึกอันลึกซึ้งนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเย็นและบริสุทธิ์น่าพึงใจเป็นแน่แท้แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้นเสียงไก่โหอยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางลมเย็นตอนรุ่งอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางสลัดผ้าห่มออกจากกายลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนายนางภาวนาอยู่ในใจว่าเช้านี้ขอให้พระอานนท์บิณฑบาตผ่านมาทางนี้เถิดแสงแดดในเวลาเช้าให้ความชุ่มชื่นพอสบายนางเสร็จจากธุระอย่างอื่นแล้วออกมายืนเหม่ออยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งมีบาตรในมือเดินผ่านบ้านของนางไปทันใดนั้นความคิดก็แวบเข้ามาทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นภิกษุณีโอ้ภิกษุณีเราบวชเป็นภิกษุณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับภิกษุณีทั้งหลายและคงมีโอกาสได้อยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราเป็นแน่แท้นางลานายไปเฝ้าพระศาสดาและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วประทานอนุญาตให้อุปสมบทอยู่ณสำนักแห่งภิกษุณีในวัดเชตวันนั่นเองเมื่อบวชแล้วภิกษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีสำรวมอยู่ในสิกขาบทปาติโมกมีสิกขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่ชอบพอของภิกษุณีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้เสงี่ยมเจียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามทุกเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระอานนท์ขณะให้โอวาทแก่ภิกษุณีบริษัทความรันจวนใจก็ยังเกิดขึ้นรบกวนนางอยู่มิเว้นวายจะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใดก็หาสงบราบคาบอย่างภิกษุณีอื่นๆไม่คราวนี้นางได้ฟังโอวาทจากพระศาสดาเรื่องกิเลส3ประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้ง3ประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระบนกระวายเหมือนไฟเผาไม่ท่อนไม้และแกลบให้แห้งเกลี่ยมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้ง3ประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นผัวพันอยู่ในกาม
ก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่คือเขาไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วยนางได้ฟังพระพุทธภาษิตนี้แล้วให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณที่นางเข้ามาบวชก็มิได้มุ่งหมายเพื่อกำจัดทุกข์ให้สูญสิ้นหรือเพื่อทำลายกองตัณหาอะไรเลยแต่เพื่อให้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นเที่ยรักคิดดูแล้วเหมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงมันมีแต่จะลุกเป็นไฟกองมหึมาขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อปารภดังนี้นางยิ่งกระวนกระวายใจมากขึ้นพระอานนท์หรือก็ไม่เคยทักทายปราศัยเป็นส่วนตัวเลยการได้เห็นคนอันเป็นที่รักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องจากอยู่โดดเดี่ยวและว้าเวกาสาวพัสเป็นกำแพงเหลืองมหึมาที่คอยกันมิให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทวินัยของพระพุทธองค์จนได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้วเสียวสันหลังวาบเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจมิให้คิดถึงพระอานนท์พยายามท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยแต่ทุกขณะจิตที่วางลงดวงใจของนางก็จะคร่ำครวญรำพันถึงพระอานนท์อีกนางรู้สึกปวดศีรษะและวิงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี่เองกระมังที่พระอานนท์พูดไว้แต่วันแรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้ายวันหนึ่งนางชวนเพื่อนภิกษุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้มีอัธยาศัยงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้างเหมือนข้าวกล้าที่จวนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนผิดฤดูกาลหลั่งลงมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองพระอานนท์พูดว่าน้องหญิงต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อให้โอวาทคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอานนท์หรือก็ช่างใจไม้ไส้ระกำเสียเต็มประดาจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลยนางยิ่งคิดยิ่งช้ำและน้อยใจภิกษุณีผู้พักอยู่ณที่ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกีลามีเรื่องอะไรหรือไม่มีอะไรดอกสุมิตราข้าพเจ้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมากจึงร้องไห้ออกมาขอบใจมากที่ท่านเป็นห่วงข้าพเจ้านางตอบฝืนสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้นพระศาสดาสอนเราว่าให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนนะภิกษุณีสุมิตราถามอย่างกันเองเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือใช่ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไปท่านกลับไปนอนเถิดข้าพเจ้าขออภัยด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่นเมื่อภิกษุณีสุมิตรากลับไปแล้วภิกษุณีโกกีลาก็คิดถึงชีวิตของตัวชีวิตของนางเต็มไปด้วยความเป็นทาสเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาสทางกายพอปลีกจากทาสทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาสทางใจเข้าอีก
แน่นอนทีเดียวผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นธาตุธาตุของความรักธาตุรักนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเองนางหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อจวนจะรุ่งสางอยู่แล้ว